ถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงแบบสุด Exclusive ที่มีมากกว่าทีวีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ YouTube 3 Plus อย่าลืมนะครับรีบๆกดเลยนะครับมีใครใช้สารไคโรเนียมอีกไหมครับนอกจากอาจารย์ผมตอบคุณได้แค่นี้ถ้าคุณแม่วางใจผมยินดีทำเพื่อคุณแม่ครับขอบใจมากนะลูกแม่จะได้หมดห่วงกูเตือนอีกแล้วส่วนที่ยากเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องบทในการทำบทรีเสิร์ชบทเราอยากทำให้มันสนุกด้วยบวกกับว่ามันต้องคิดมาแล้วอย่างดีว่าสนุกยังไงบนความถูกต้องที่มันถูกต้องในอาชีพหมอระบาดงานวิจัยที่ทำให้เกิดเรื่องสารไคโรเนียมที่มันจะต้องหากันทั้งเรื่องเนี่ยมันคืออะไรกว่าที่เราจะหาอีสานนี้ได้มันค่อนข้างยากมันจะมีฉากที่ต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เวลาเก็บเนื้อเยื่อจากกระดูกไขสันหลังหรือว่าวิธีการที่คุณหมอเขาใส่ถุงมือหรือเรามีการใส่ชุด PAPR ก็คือไอชุดที่มันเป็นหัวอวกาศนะคะก็จะใส่จริงด้วยมันค่อนข้างที่จะต้องมีความถูกต้องในการใส่แล้วเวลาเราทำละครอาชีพเนี่ยเราก็ไม่อยากให้พลาดทางส่วนนั้นเราก็เลยไปปรึกษากับคุณหมอที่กรมควบคุมโรคจริงๆแล้วก็เลยเอาพี่แบร์ไผ่ไปเรียนกับคุณหมอที่กรมควบคุมโรคจริงๆด้วยถึงวิธีการใส่ถุงมือถอดถุงมืออย่างถูกต้องการหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันที่ถ่ายจริงก็เรียนเชิญคุณหมอมาเป็นที่ปรึกษาตอนที่เราต้องมีเคสในการที่เราต้องเก็บเนื้อเยื่อจากศพแล้วก็จากกระดูกไขสันหลังของศพชุด PAPR เป็นแบบท็อปสุดผมภูมิใจมากที่ครั้งหนึ่งในชีวิตผมได้เห็นเครื่องนั้นเราเหมือนเราอยู่ในหนังแบบเอเลี่ยนหนังอะไรประมาณนี้แล้วก็ใส่เป็นทีมเข้าไปอย่างเงี้ยรู้สึกเท่ดีครับจริงๆแล้วมันมีเครื่องพัดลมที่แบบดูดอากาศเข้าไปให้เราได้หายใจเมื่อไหร่ที่ถ้าพัดลมหยุดทำงานเราจะรู้สึกร้อนขึ้นมาทันทีแล้วเราจะหายใจลำบากแล้วก็จะเกิดไอบนหน้ากากแล้วมันก็จะแบบทำอะไรลำบากมากๆคือตอนแรกที่ใส่อะรู้สึกเท่มากเลยแบบไม่ต้องถอดครับสบายมากผมสบายมากแต่พอสักพักแล้วจริงๆพัดลมที่ดีก็ไม่ช่วยอะไรฮะก็คือคัดปุ๊บคืออยากถอดออกเอาออกเลยอะมันอึดอัดไปหมดเลยถอดได้แค่หัวเพราะว่าขากางเกงหรือแขนเนี่ยครับจะต้องถูกพันเทปไว้คือไม่ให้มีอะไรที่สามารถที่จะขาดหรือว่ารั่วไหลได้เลยทำไมเราไม่มีอะไรแบบนี้บ้างดีแล้วคิมอย่ามีโอกาสได้ใส่เลยครับรู้สึกสั่นอะก็พยายามเพราะเราเคยเป็นนักแสดงมาก่อนเนาะเราก็จะแบบแต่น้องเขาก็แบบเขาก็น่ารักมันเขาก็ไม่กล้าบ่นอะไรเขาก็รู้แล้วว่าแบบว่าบ่นไปพี่ก็ไม่ฟังเราก็เปิดแอร์ให้เขาด้วยหมายถึงว่าเปิดเครื่องทำอากาศให้เขาด้วยอะที่มันติดอยู่กับชุดเพราะว่าเราก็เปิดจริงแบบนั้นน้องก็อยู่ในชุดที่มีอากาศหายใจจริงๆไม่ได้ใส่แบบปิดสวิตช์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างโอเคอยู่แต่น้องๆก็ไม่มีการบ่นเลยพี่แบร์ก็น่ารักมากจริงๆไม่มีใครบ่นสวัสดีค่ะแหม่มคัทธิยานาคินทอชค่ะรับบทเป็นระดากรค่ะระดากรก็เป็นเจ้าของมูลนิธินะคะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะแล้วก็จะมีศูนย์วิจัยศูนย์รักษาอะไรเงี้ยค่ะทุกคนมีเป้าหมายแล้วทุกคนก็เชื่อว่าเป้าหมายของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องไปให้ถึงไม่แน่ใจว่าระหว่างทางนั้นถูกหรือผิดแต่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายเขาเป็นคนดีนะดูเสียงสั่นขึ้นมาเลยดราม่าที่สุดโกรธสุดๆเศร้าสุดๆช็อกสุดๆอ้อมเข้ามาบอกว่าพี่แหม่มอ้อมอยากให้พี่แหม่มเล่นบทนี้เพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่พี่แหม่มแล้วเนี่ยก็อ้อมต้องเล่นเองแล้วล่ะเสร็จปุ๊บพอเล่นไปด้วยอ้อมก็ไม่ง่ายแต่สนุกมากก็เป็นบทดีค่ะทีทัศน์นะคะก็เป็นแม่ลูกกันค่ะแต่ว่าไม่ใช่เป็นแม่ลูกแท้ๆก็เป็นเหมือนลูกเลี้ยงที่เรารักและเอ็นดูแล้วก็อุ้มชูอุปถัมภ์เลี้ยงดูตั้งแต่เล็กจนโตแล้วเราก็หวังว่าเราจะฝากทุกอย่างกิจการทุกอย่างสมบัติทุกอย่างเนี่ยให้กับอเล็กแล้วเราก็จะได้สบายแล้วก็รักมากคอยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังให้กับลูกคนนี้เสมอมีปะทะก็เป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าในฐานะแม่ลูกบางทีเนี่ยความคิดมันไม่ตรงกันแล้วก็บางทีลูกอาจจะคิดไม่เหมือนกับเราแต่เราคิดว่าเฮ้ยอันนี้ต้องชัดเจนอันนี้ต้องเด็ดขาดอันนี้ต้องเชื่อก็คือต้องเชื่ออะไรแบบเนี้ยมันก็เลยอาจจะมีที่แบบ
บางอย่างเราคิดว่าถูกแต่ลูกคิดว่าไม่เหมาะสมแต่เราก็บอกว่าไม่ได้ต้องทำตามนี้เป็นแม่ที่ใจดีมากแต่ในขณะที่จะต้องดุก็คือดุมากแฮปปี้ที่สุดเลยพี่แหม่มเขาน่ารักมากมากมันสำคัญกับการแสดงของเราด้วยเพราะเรารู้สึกว่าแบบด้วยความเขาเป็นคนน่ารักอะแล้วเรารักเขาในชีวิตจริงอะเราโชคดีที่แม่เป็นพี่แหม่มเพราะว่าแม่ช่วยดึงเราตลอดเวลาแล้วมีหลายฉากที่เราต้องตรงข้ามแม่คือปกติแม่เนี่ยจะแบ็คเป็นแบ็คให้กับเราตลอดทั้งเรื่องแต่มันจะมีบางช่วงที่แบบเหมือนเราต้องตรงข้ามแต่นั้นไม่อยากเล่นเลยซีนพวกนี้ไม่อยากปะทะกับแม่เลยไม่ชอบซีนพวกนี้เพราะว่าอยากอยู่ฝั่งเขาอยากแบบอยากเพราะรักเขาอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะแล้วก็แบบหลายๆซีนที่แบบที่คิดว่าคนดูจะได้ดูและออกมาดีได้เพราะว่าพี่แม่แอบเกรงนิดนึงมันจะมีซีนหนึ่งที่ตัวเราต้องไปบุกไปหาเขาที่ทำงานเลยเพื่อที่จะแบบไปต่อรองไปมันมีเรื่องมันจะมีการต่อรองมันจะมีการแบบว่าเชือดเฉือนฟาดฟันกันใช่ไหมคะเราบุกเขาเพื่อที่เรามั่นใจมากว่าเราจะไปต่อรองต่อเกมกับเขาได้อะไรเงี้ยแต่แบบพอเขาไปเล่นอย่างเงี้ยพี่แหม่มพลังเยอะมากอะแค่ยืนนิ่งๆแล้วมองมาก็คือเราก็ยังมือสั่นเลยอะคือดูน่ากลัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเราเสียงดุหรือหน้าดุหรือหน้าเป็นอาวุธแบร์กับคิมน่าจะเหนื่อยสุดอเล็กอีกคนนึงน่าเห็นใจเพราะว่านึกออกป่ะเขาก็จะแบบสงสารเลยอะอเล็กเนี่ยจะมาอยู่ฝั่งพี่เยอะและพี่ก็เลยจะเห็นแล้วก็ได้เข้าฉากกับอเล็กบ่อยก็จะสงสารเพราะว่าของอเล็กก็ไม่ได้ง่ายแต่ถามว่าบทดีไหมก็บทดีมากเหนื่อยไหมเหนื่อยยากไหมยากอ๋อใช่ระเบิดตลอดเวลาคือตัวแบบโดยเฉพาะเวลาเราเข้าฉากกับแม่ก็นบด้านไหนก็คือพี่บิ๊กคือของเรามันจะเป็นเหมือนตัวละครที่แบบคอยชนกับทุกคนอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาเราถ่ายอ่ะบางทีมันวันนี้ทั้งวันเลยมีแต่ฉากชนทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ท้าทายที่เราต้องแบบคอยคีปมันคอยโฮมันแล้วก็แบบอยู่คัทแล้วเราก็เล่นแบบปล่อยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องแบบคอยแบบใช้คอนเซนเทรชั่นที่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วด้วยคุณผู้จัดก็จะมีความแบบว่ากดดันอยู่ตลอดเวลาเราก็พยายามจะแบบให้แม่แฮปปี้ที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็อยากให้เขาชอบเพราะรู้สึกว่าถ้าเขาชอบเราทำได้ดีรู้สึกว่าอย่างนี้คนดูกำไรอะค่ะดูแค่นี้คนดูจะสนุกจะอินขนาดเราเล่นเองเรายังแบบอุ๊ยตายแล้วอยากดูฉากนี้จังเลยอะอุ๊ยมันต้องอย่างนี้แน่เลยคือนึกออกไหมแล้วบางทีอย่างสมมติพอรุ่นเด็กเนี่ยเขาตั้งใจอยู่แล้วเขามืออาชีพเขาเก่งใช่ไหมคะแต่ว่าการมีรุ่นใหญ่มามีพี่ดูมีพี่กบมีพี่บิ๊กมีอะไรเงี้ยนะพอเขาเข้ามาปุ๊บบางทีแบบพระเอกพูดนางเอกพูดโอ้น่าสนใจดื้อแล้วบางทีพอแพนมาเป็นพี่ดูพูดแค่ประโยคเดียวเฮ้ยพี่ดูจะเอาไปกินอย่างนี้ไม่ได้ท้องมาแทบตายบางทีเนี่ยเราต้องเอาตัวรอดเหมือนกันนะเพราะว่าไม่งั้นพี่ดูจะเอาไปกินหมดเลยค่ะทั้งฉากนี้นึกออกป้าคือแบบรุ่นใหญ่เขาเล่นกันแบบนี้ยูแก๊งของเราก็จะมีภูมิหาใช่ไหมคะมีพี่ซานิซานิของเราอ้าวแล้วรู้สึกว่าเราสนิทกับเขามากเลยตอนถ่ายอะคุยกับพี่ซานิเยอะไงคิดว่าเพื่อนกันอ่ะถ้างั้นเราจะมีพี่ป้อมแปมนะคะแล้วก็ภูมิหาก็เล่นเป็นมันเลยอุ้ยเล่นเป็นเขาเล่นเป็นตัวเขาเองเลยค่ะก็คือในเรื่องเนี่ยเราจะสนิทกันมากเราเรียนตั้งแต่เรียนด้วยกันตั้งแต่มหาลัยแล้วก็สามารถนอนด้วยกันได้เลยชอบตีเพราะชอบแบบเพราะว่าเขาเป็นเหมือนรุ่นน้องเราเป็นช่างภาพในเรื่องเป็นช่างภาพให้เราค่ะแล้วก็พี่ปอมแปมเล่นเป็นเจ้านายแล้วก็จะแบบต้องไปเดี๋ยวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยจะเพิ่มเงินเดือนให้งูอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะของผมแก๊งผมจะมีหัวหน้าก็คือพี่ดูสัญญาคุณากรแก๊งเขาเยอะพี่ดูนี่จะเป็นแบบหัวหน้าแล้วเคยทำงานกับพ่อเรามาก่อนด้วยนะฮะแล้วก็เราจะมีน้องไผ่ก็จะเป็นหน่วยเป็นเรียกว่าหน่วยตัวใหญ่เวลาเจอผู้ร้ายหรือเจอแบบชาวบ้านที่แบบว่าชอบใช้กำลังเงี้ยเขาก็จะคอยแบบปกป้องทุกคนในตอนไปออกลงพื้นที่อะไรเงี้ย
แล้วก็พี่สานิก็จะเป็นมือซ้ายมือขวาอะไรเงี้ยช่วยกันตลอดแล้วลงพื้นที่ก็จะมี3คนเนี้ยไปเป็นทีมเดียวกันไผ่กับสานิในเรื่องเคยเป็นแฟนเก่ากันมาก่อนแล้วทุกวันที่อยู่ในกรมควบคุมโรคครับเขาจะทะเลาะกันตลอดคือจะกัดกันไปกัดกันมากัดแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงอะไรเงี้ยก็เป็นคู่กัดที่น่ารักนะฮะแต่เวลาทำงานก็จริงจังซานิตลกมากซานิเนี่ยคิมก็เลยคิดว่าเขาเป็นเพื่อนตัวเองในละครไงเพราะแบบแกเป็นคนแบบตลกมากแกตลกตลกมากเมื่อไหร่ที่แบบมีพี่ซานิเราจะรู้สึกแบบแฮปปี้มากเลยค่ะเพราะว่าในเรื่องเนี้ยไม่มีผู้หญิงเลยอ่ะแก๊งคุณหมอขุนเขาก็จะมีความยิ้มด้วยจะมีแบบว่าความสุขสนานของภูผาก็น่ารักอ้อมเชื่อว่าคนน่าจะชื่นชอบภูผาซานิแล้วก็ไผ่ในเรื่องเป็นแก๊งสามช่าภูผาเนี่ยก็มาจีบซานิพี่ไผ่ก็คือหึงหวงไปน่ารักค่ะเป็นสีสันมาทีไรก็ขำน่ารักนิติเวชแจ้งมาเจอศพคนตายผิดปกติเขาเชื่อว่าน่าจะติดเชื้ออะไรสักอย่างเหมือนเคสที่พ่อผมสอบสวนโรคเจอนี่ครับเรื่องมันผ่านไป20ปีแล้วมันคงไม่เกี่ยวข้องกันหรอกผมขอไปเลยครับถึงแม้ว่าหน้าที่การทำงานของฉันเนี่ยมันคือการนำเสนอความจริงให้ประชาชนรู้แต่ฉันก็ยังไม่เอาข้อมูลการสอบสวนโรคของคุณไปทำข่าวหรอกนะมีใครใช้สารไคโรเนียมอีกไหมครับนอกจากอาจารย์ผมตอบคุณได้แค่นี้ถ้าคุณแม่วางใจผมยินดีทำเพื่อคุณแม่ครับขอบใจมากนะลูกแม่จะได้หมดห่วงเป็นเรื่องที่เส้นเรื่องอ่ะค่อนข้างแน่นแล้วก็ภาพสวยแน่นอนนักแสดงคือยืนยันว่าภาพสวยแล้วทุกคนก็คือตั้งใจกันทำงานมากๆจริงๆค่ะเป็นละครที่มีคุณภาพมากๆเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่น่าจะชอบกันครับมันจะมีความแบบเฉพาะทางบางอย่างที่รู้สึกว่าใครดูแล้วก็จะต้องสนุกแล้วก็อินไปกับตัวละครทุกตัวแน่นอนเรื่องคู่รักมีมือที่3มือที่4อันนั้นส่วนหนึ่งแต่มีอีกประมาณ9ส่วนที่จะต้องคืออะไรอ้าวอ๋อแล้วรับรองคุณผู้ชมจะสนุกและมีความสุขแล้วก็ร่วมลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยตัวละครในเรื่องนี้กันแน่นอนค่ะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับสืบลับหมอระบาดนะผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเป็นอีก1งานที่ทั้งผมทั้งคิมเนี่ยเราทำงานกันหนักกว่าที่เราเคยทำในเรื่องของพาร์ทของการแสดงด้วยทั้งเส้นเรื่องด้วยผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างที่จะหนักแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่โอ้โหต้องเป็นดราม่าที่เครียดหรือว่าซีเรียสตลอดเวลาจริงๆแล้วมีเหมือนทุกสีสันเหมือนที่คิมบอกเลยเพราะฉะนั้นผมรับรองว่าสนุกมากๆแน่ๆแล้วอีกอย่างคือเราจะได้เห็นพาร์ทของการทำงานของหมอระบาดของนักข่าวนะฮะเราจะได้เห็นชีวิตของอาชีพสายงานพวกนี้อยู่ในเรื่องตลอดเวลาไม่ได้เป็นแค่อาชีพของตัวละครแล้วหายไปสิ่งนี้มันจะทำให้คนดูได้เรียนรู้อาชีพของพวกเราทั้งสองคน อยู่ในเรื่องด้วยฉันก็อยากให้ทุกคนแบบว่าคอยติดตามดูนอกจากนั้นก็จะมีความแบบรักโรแมนติกนะคะแล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเรื่องของเพื่อนที่เข้ามาแทรกเรื่อยๆด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับสังคมครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือแบบนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนพี่อ้อมพุ่มกับเนี่ยคือแบบทุกคนตั้งใจแล้วก็ให้หัวใจกับเรื่องนี้แบบ 100% เลยมาดูกันกลับมาเจอกันของพระนาง2คนนี้ดีกว่าแล้วดูว่าเขาจะฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ทำตามความฝันของเขาทั้ง2คนไปได้รอดฝั่งไหมเป็นเรื่องรักระหว่างลบก็อยากจะให้ติดตามทุกตอนจริงๆเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยพวกเราทุกคนก็ตั้งใจทำงานกันในทุกทีมงานทุกๆคนเลยเชื่อว่าเราจะส่งต่อความสุขนั้นน่ะให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้ด้วยค่ะแล้วก็รักงานของเขามากๆรักเหมือนลูกที่แบบเพิ่งคลอดออกมาแล้วก็แบบต้องโอ้24ชั่วโมงอะค่ะเรารู้สึกว่าเราทำให้เขาเฟลไม่ได้เราต้องเต็มที่ค่ะเรียกว่าปั้นทุกเม็ด อย่าเรียกว่าฉากเรียกว่าเม็ดโอ้โหเพราะฉะนั้นไม่ดูไม่ได้ครับผมสืบลับหมอระบาดครับทั้ง5รายเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันและมีอาการเหมือนกันผู้ที่ได้รับสารนี้อาจจะป่วยหรือเสียชีวิตได้หรือเปล่าครับฉันก็เป็น
ียงแค่สื่อกลางที่อยากจะนำเสนอความจริงให้ประชาชนได้รู้ถ้าเราไม่มีหลักฐานเราห้ามพูดอะไรทั้งนั้นหรือว่าจะเกิดโรคระบาดจริงๆวะ